รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้มยิ่งอร่อยแหมทำอาหารทั้งทีก็อยากเก็บไว้กินนานๆใช่ไหมล่ะเซวายจัดให้เลยวันนี้ขอเสนอ3เมนูสุดคลาสสิกที่รับรองว่ากินเมื่อไหร่ก็อร่อยกับเมนูแรกต้มจับชายถ้าพูดถึงเมนูแบบต้มๆผักๆเยอะๆนะครับหลายคนเนี่ยต้องนึกถึงเมนูต้มจับฉ่ายหม้อใหญ่ๆก่อนอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูยิ่งต้มอ่ะยิ่งอร่อยจริงๆเลยยิ่งได้กินกับข้าวสวยร้อนๆ นะครับผมเชื่อว่าทุกวัยเนี่ยต้องชอบเมนูนี้เดี๋ยวไปทำกันเลยเมนูจับฉ่ายนะครับดูเลยเราจะมีผักเยอะมากนี่โอ้โหทำทีนะเราแกงหม้อใหญ่ๆแล้วก็มีเนื้อสัตว์นะครับเพื่อสร้างความกลมกลืนเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เราจะใช้นี่เลยหมู3ชั้นคนจีนเวลาไหว้เจ้านะครับเขาก็จะมีพวกเป็ดพะโล้ไก่ต้มโครงไก่โครงเป็ดที่เหลือเนี่ยแทนที่จะไปทิ้งเนี่ยก็เอามาทำเป็นต้มจับฉ่ายแล้วใส่พวกผักเข้าไปเยอะๆเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้มันอร่อยกลมกล่อมมากขึ้นหั่นหมู3ชั้นนะครับให้ชิ้นมันหนาๆหน่อยเวลาต้มมันจะขดออกมานิดนึงใครจะใช้กระดูกก็ได้หรือว่าจะใช้เนื้อสัตว์ประเภทอื่นก็ได้นะครับตามความชอบไปเลยจับฉ่ายเนี่ยแตกต่างจากแกงทั่วไปของไทยทุกอย่างจะต้องเอาไปโดนความร้อนจากน้ำมันก่อนนะครับหมูเนี่ยก็ต้องไปดาดให้สีสวยก่อนผักต่างๆก็ไปผัดก่อนเพื่อที่จะได้ความหอมของกระทะเรียบร้อยนะครับตั้งไฟเดี๋ยวเราจะเอาลงกระทะเลยใส่น้ำมันไปเล็กน้อยโอ้ยน้ำมันร้อนแล้วนะครับร้อนแล้วก็เอาหมูเราลงไปเลยระหว่างที่เราทอดให้หมูรอบน่องเราเกรียมนะครับเราก็จะตั้งน้ำใช้น้ำลิตรครึ่งหรือประมาณ10ถ้วยตั้งไว้เลยตั้งให้เดือดเลยนะครับเราจะใส่โครงไก่เนี่ยเข้าไปทำให้น้ำมันแบบนัวกลมกล่อมด้วยตอนนี้นะครับของเราสีสวยแล้วปิดไฟแล้วก็ใส่หม้อน้ำไปเลยใส่พร้อมกับโครงไก่นี่โครงไก่เราลงไปก่อนตามด้วยหมู3ชั้นที่เราสวยงามอ่ะปล่อยให้เขาต้มไปนะครับระหว่างนี้เราจะมาทำผักอื่นๆก็จะมีเห็ดหอมนะครับใช้เห็ดหอมแห้งแช่น้ำให้นุ่มหั่นครึ่งนึงดูกระเทียมลงไปนิดนึงบุบป้าบตอนนี้ท่าทางจะร้อนแล้วใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับเจียวกระเทียมให้พอหอมเหลืองกระเทียมหอมเหลืองแล้วเราใส่ไปเลยดูช่าไฟแรงๆเลยอาหารจีนเนี่ยมันต้องแบบโดนไฟให้มันสะใจหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆใส่เป็นหม้อเททรายไปเรามีกวางตุ้งใส่กวางตุ้งไปด้วยหั่นกวางตุ้งเป็นท่อนนะครับหั่นทุกอย่างเป็นท่อนกระทะร้อนแล้วเราใส่ผักไปเลยผักสลดแล้วนะครับใส่ไปแป๊บถัดมานะครับผักขมจีนเลยอันนี้มันเป็นเสน่ห์อ่ะมันจะให้แบบกลิ่นฉุนฉุนแบบจึ๊บๆแล้วก็มีรสขมนิดๆนะหั่นเหมือนเดิมมีคะน้าครับนี่เราเอายอดคะน้าอ่อนๆหั่นเป็นท่อนเหมือนกันลงไปเลยครับเดียวเท่านั้นเองครับเทใส่ต่อกันเลยสุดท้ายลงเสร็จเรียบร้อยสุดท้ายเลยสุดท้ายไม่มีไม่ได้มันจะขาดอรรถรสของความหวานของน้ำซุปก็คือหัวไชเท้านะครับปอกเปลือกให้เรียบร้อยหั่นท่อนไปเลยหั่นให้มันแบบเราจะสุกพอดีสุกนุ่มกำลังดีไม่เละใส่หัวไชเท้าสุดท้ายเลยเราปรุงไปเลยนะครับเวลาต้มไปเนี่ยผักต่างๆเนี่ยมันก็จะดูดรสชาติเข้ามาทำให้แบบไชเท้าเราแทนที่จะหวานอย่างเดียวก็จะมีรสชาติปรุงรสมาด้วยขณะเดียวกันเขาก็จะให้ความหวานลงไปในน้ำซุปด้วยแบบมันจะกลมกล่อมมันจะนวลมันจะอะไรมากนี่เป็น
เอกลักษณ์สำคัญเลยของอาหารยิ่งต้มยิ่งอร่อยเริ่มต้นเรามีซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครึ่งตอนแรกนะครับเราอย่าปรุงรสให้มันเค็มพอดีเกินไปเพราะว่าเคี่ยวไปสัก3ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันงวดพอน้ำมันงวดมันจะเค็มขึ้นอีกนึงมีซอสปรุงรสด้วย2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวานเนี่ยเราใช้ครึ่งช้อนโต๊ะเพื่อให้ได้สีสันนั่นเองใส่เต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวเนี่ยใช้1ช้อนโต๊ะใส่เพื่อเพิ่มความกลมกล่อมเข้าไปด้วยแล้วสุดท้ายเลยเกลือครึ่งช้อนโต๊ะถึงจุดนี้นะครับใส่พริกไทยดำไปสักครึ่งช้อนชาจังหวะนี้นะครับเราก็ต้องชิมรสชาติให้มันแบบโอเคไหมโอเคกำลังอ่อนๆพอถึงจุดนี้เราไม่ต้องทำอะไรเขาเลยเคี่ยวไปอย่างน้อยชั่วโมงครึ่งเขาเรียกว่าหมู3ชั้นของเราเนี่ยเปื่อยนุ่มดีนะครับแล้วก็ผักนุ่มดีเปื่อยทั้งหมดปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เดี๋ยวกลับมาวันเวลาผ่านไปนะครับโอ้โหตอนนี้นะครับทุกอย่างน้ำงวดลงมาแล้วแล้วก็ผักต่างๆเนี่ยดูจากสีสันก็รู้ว่าแบบเขาแบบเปื่อยนุ่มแค่ไหนระหว่างต้มนะครับเคล็ดลับเลยเนื่องจากว่าเราใช้หมู3ชั้นนะครับถ้ามีน้ำมันออกมาเยอะแบบลอยหน้าเพื่อนๆสามารถที่จะตักน้ำมันออกได้นี่อย่างนี้เลยต่อจากนี้ไปเราจะมาชิมกันแบบเต็มรูปแบบนี่เลยครับเต็มคำครบทุกอย่างมันนวลมันเนียนมันแบบมันอร่อยมากทุกอย่างมันแบบเข้าเนื้อหมดเลยอ่ะมันเนียนอ่ะมันเนียนจัดกันเลยไปเท่านี้นะครับจับฉ่ายของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต้มหม้อใหญ่ๆผักเยอะๆรับรองว่ายิ่งต้มยิ่งอร่อยเสร็จไปแล้วกับต้มจับฉ่ายบอกเลยว่าอยากกินของอร่อยต้องใช้เวลาต่อไปรับรองว่าอร่อยไม่แพ้กันกับเมนูไก่ตุ๋นมะนาวดอง